ที่มีชื่อที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยมีและหอมหวานที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาพายุลูกนี้มีชื่อว่าขนุนพายุขนุนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดในกรมอุตุเนี่ยนะฮะแจ้งว่าพายุดิเพรสชันขนุนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วและอยู่แถวอ่าวตังเกียนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นคือความกดอากาศจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามและลาวตอนบนแล้วพายุขนุนไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับไทยพายุร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งขอให้ติดตามอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดติดตามตลอดฮะพี่ฮะยิ่งอยู่ใกล้กันหนูนี่ติดตามเนื้อหายใจลดต้นคอพี่เลยหนูแนะนำเลยนะคะท่านนายกค่ะท่านนายกแวะมาที่กรมอุตุอะไรที่เขาขาดแคลนซื้อเลยซื้อเลยให้โปร่งใสโปร่งแสงเลยอะไรที่เขาต้องไปเรียนไปอบรมส่งไปเลยแล้วกลับมาเลยให้ข้าราชการทุกคนทำงานอุตุนิยมอย่างสมศักดิ์ศรีนะฮะและให้เขามีสตง.ไปตรวจแล้วขาดอุปกรณ์หลายอย่างนะมากไม่ได้ซ่อมบำรุงเยอะขาดเยอะมากเลยฉันเข้าใจว่าสมัยนี้เขาอาจจะคงยังคงแบบดูน้ำค้างยอดหญ้าอยู่มั้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแต่เขาเชยจริงๆเป็นหน่วยงานที่เชยจริงๆแล้วนายกจะต้องแก้ไขให้เขาเพราะไม่นั้นเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะอย่างวันนั้นเนี่ยฝนตกมาโคลมคลุมโคลมโคลมอ่ะไปทั้งเมืองเลยไปทั้งเมืองเลยแล้วหูวันนั้นนะกี่ชั่วโมงนะแต่ระบายเร็วมากแล้วบอกเลยนะฮะทหารกับจิตอาสาเต็มท้องถนนเลยช่วยกันระบายแล้วสุดท้ายพอแห้งปุ๊บเจออะไรขยะเอาล่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนไปที่ครัวทำเนียบรัฐบาลเรากำลังจะพัฒนาไปเป็นไทยแลนด์ 4.0 ในบอกฉันหน่อยฉันไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ฉันเรียนมันน้อยไทยแลนด์ 1.0 คือโอ้โหต้องทำความยาวเลยฮะเกษตรก็คือการผลิตดั้งเดิม2.0 คือ 2.0 อะไรก็ไม่รู้แล้วเกษตรใช่ไหม 3.0 คือมันไม่ถึงกับเป็นเกษตรอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึง 4.0 นั่นหมายไอ้ 1.0 2.0 มันหมายถึงระดับเทคโนโลยีในการใช้ 4.0 ก็คือไอ้เทคโนโลยีแบบนี้ครับแบบนี้คือว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะสังคมจะไม่มีเงินสดแล้วนะคะสังคมเนี่ยจะถูกซื้อขายกันได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันที่ทำเนียบรัฐบาลเขาเริ่มต้นก่อนเลยชำระเงินแบบ Payment Master Plan กรุงไทยเนี่ยเสนอนวัตกรรมการเงินโมบายแบงกิ้งหรือ MyMo คือเวลาเราไปซื้ออาหารในครัวของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเราเอามือถือของเราที่เราโหลดแอปมาแล้วเนี่ยนะคะไปสแกน QR Code จ่ายเงินได้เลยค่ะอันนี้จ่ายเงินได้เราต้องดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดอย่างนี้ไม่พอนะคะต้องมีตังค์ต้องมีตังค์นะต้องมีตังค์ด้วยมี2แบบนะอันนี้คือแบบหนึ่งก็คือเราเนี่ยเวลาซื้อของเราก็เอาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยสแกนที่บาร์โค้ดของแม่ค้านะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็คือแม่ค้าเนี่ยถ่ายรูปหน้าเราแล้วมันจะระบุตัวตนเราเลยอันนี้ก็จะอีกแบบนึงที่แอดวานซ์ไปอีกที่เมืองจีนเนี่ยนะคะคือเขามีกล้องอยู่ข้างหน้าร้านแม่ค้าเราไปยืนจ้องกล้องเขาก็จะระบุตัวตนปุ๊บเสร็จสับเรียบร้อยเขาจะหักเงินในบัญชีเราแล้วเขาแจ้งไปยังพ่อแม่ด้วยว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งลูกเธอเนี่ยใช้เงินไปจำนวนนี้กินอะไรและไอ้ที่กินไปเนี่ยโปรตีนมากหรือว่าคาร์โบไฮเดรตมากจริงๆที่เมืองจีนอย่างนี้เลยคือส่งไปให้พ่อแม่เลยอ่ะให้รู้ว่ากินอะไรตีนะฮะพูดถึงเรื่องนี้นะครับหนึ่งในการก้าวเข้าไปสู่ Thailand 4.0 สำหรับคนที่มีรายได้น้อยนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้ขยับเข้าไปตรงนั้นล่าสุดนะครับมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกว่าบัตรลุงตู่เนี่ยนะครับคนมีรายได้น้อยประมาณ12ล้านคนที่มีบัตรนี้แนวคิดเพิ่มเติมล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงษ์เปิดเผยว่ากรณีที่รองนายกสมคิดมอบหมายให้กระทรวงการคลังหาแนวทางเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้กำลังเตรียมหารือกับรัฐมนตรีคลังคุณอภิศักดิ์ครับว่าจะเพิ่มวงเงินให้กับประชาชนได้ยังไงบ้างเบื้องต้นจะปรับเปลี่ยนวงเงินภายในบัตรเช่นหากประชาชนในท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องใช้รถไฟก็สามารถเอาวงเงิน500บาทเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ให้ใช้การเดินทางขนส่งรถฟงรถไฟรถบขสถ้าไม่ได้ใช้รถไฟก็สามารถเอาวงเงินนั้นมาเติมวงเงินที่ให้สำหรับซื้อสินค้าได้คือมันมีอยู่ 2-3 ส่วน 1. เดิมเนี่ยคนมีรายได้น้อยก็ได้เงินสำหรับซื้อสินค้า200บาทบ้าง300บาทบ้างอันนี้สำหรับซื้อสินค้าแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ได้อยู่แล้วก็คือสำหรับการเดินทางรถไฟรถบขสแนวคิดเขาตอนนี้ก็คือว่าไอ้500บาทที่ให้สำหรับเดินทางเนี่ยถ้าคุณไม่เดินทางก็เดี๋ยวกำลังดูว่ามันจะโยกเงินที่ใช้สำหรับเดินทาง500เอามาโปะให้ใช้สามารถซื้อสินค้าแบบนี้ได้อีกไหม oh. ถ้าโปะได้ก็คือเดิมเรามีซื้อสินค้าอยู่200ใช่ไหม ha. โยกมาอีก500เราไม่ใช้รถไฟสมัครใจสละ
ก็เป็น7ก็เป็น700สำหรับซื้อสินค้าโอ้โหได้ไหมเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือแล้วการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็จะทำให้การเพิ่มต้นทุนของโครงการเนี่ยไม่มากไม่หมายอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดอยู่กำลังดูอยู่ส่วนตอนนี้ที่ต้องเร่งอย่างเร็วที่สุดก็คือการติดตั้งเครื่อง EDC เนี่ยตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ติดตั้งให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าโครงการและเดี๋ยวจะเร่งขยายออกไปให้กระจายไปสู่ชนบทให้มากกว่าเดิมส่วนพี่น้องประชาชน7จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับก็คือกรุงเทพมหานครและอีก6จังหวัดที่เหลือ17ตุลาคมพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเป็นวันแรกที่เปิดให้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีการใส่ชิปบัตรแมงมุมก็คือสามารถใช้เดินทางระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครได้เรียบร้อยก็คือใช้กับระบบตั๋วร่วมได้เลยนะครับอันนี้เราไปรับที่ไหนอ่ะอันนี้ก็ตามจุดที่ให้ลงทะเบียนไว้ติดต่อรับบัตรได้ที่หน่วยลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียนไว้อันนี้ฟรีป่ะฟรีฮะเนาะก็ถือว่าเป็นบัตรคล้ายๆกับบัตรพี่น้องต่างจังหวัดแต่คนในกรุงเทพเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าที่สามารถใช้ต่อเชื่อมต่อรถเมล์ได้บัตรใบเดียวเขาเรียกว่าบัตรแมงมุมนะครับฟรีเลยเหรออ่าเป็นชั้นรับได้มั้ยไม่ได้สิเจ๊ออกจากล่ำซำเจ๊เราต้องสละสิทธิ์พูดสูงวัยอ่ะเบี้ยยังชีพอ่ะแล้วก็เอาเหรียญไปเหรียญไปอาจจะลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับบัตรลุงตู่สำหรับคนกรุงเทพและ6จังหวัดที่เหลือที่ได้ช้ากว่าใครเพื่อนโอ้นี่ลุงนี่ลุงยังไม่ต้องไปขอให้ใครไปตั้งพรรคให้ลุงเลยนะเหรอคือถึงวันเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาต้องไปแห่ลุงออกจากบ้านมาลุงจริงลุงโหส่วนหวยครับวันนี้วันหวยออกมีความคืบหน้าครับโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยนะครับมีวิธีจะดัดหลังผู้ค้าหวยโดยตอนนี้กองสลากไปพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขการขายสลากรวมชุดอย่างนี้แล้วก็ขายเกินราคาที่กำหนดครับซึ่งจับได้แล้วแล้วมีมาตรการตรวจจับและดำเนินคดีตัดโควต้าไปแล้วด้วยสำหรับคนที่จับได้แต่หากมาตรการที่มีการออกมาใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้ผลอีกนะครับผู้ค้ายังกระทำผิดอีกจะดำเนินการเข้มงวดขึ้นพิมพ์สลากเพื่อขายแบบรวมชุดทีนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำตอนนี้นะแต่ระยะเวลา6เดือนหลังจากนี้ครับคือกองสลากจะทำเองอ่ะพูดง่ายๆแล้วฮะพิมพ์สลากขายแบบรวมชุดเพื่อให้กระทบกับผู้ค้าสลากโดยตรงเลยไอ้พวกที่เอาไปรวมแล้วขายในราคาแพงขายไม่ได้ทีนี้เพราะมีคนรวมชุดขายให้เลยนะครับแล้วก็จะร่นเวลาการรับสลากนะครับซึ่งทำให้ผู้ค้าเนี่ยมีเวลาในการไปกระจายไปรวมชุดน้อยลงอันนี้ก็เป็นวิธีดัดหลังทำขายรวมชุดเองต่อไปนี้ฉันจะต้องซื้อหวยแล้วล่ะวันนี้เด็กที่ทำงานถูกหวยอ่ะ2ใบ ถูกหวยนี่เลยหวยของบิ๊กแดงนี่เลยเราจะพักกันก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาเที่ยวหน้านิดอันนี้ขอร้องเรียนผ่านทางหน้าจอทีวีเลยนะคะอะไรฮะแล้วก็เพราะว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ที่ YouTube New TV 18แล้วก็ใน Facebook ขนาดนี้เลยดูการเรียงข่าวของที่นี่สิฮะทําไมฮะเอาข่าวบิ๊กโจ๊กไว้ก่อนแล้วเอาข่าวของพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติเอาไว้รองลงมาอันนี้แปลว่าอะไรฉันสงสัยโจ๊กสงสัยไหมจ๊ะเดี๋ยวกลับมาค้นหาความจริงในช่วงหน้ากันนะจ๊ะสักครู่ค่ะ